B ก็จับแบบนี้นะครับไม่ต้องทับนะครับคอร์ด E minor นะครับคอร์ด D นะครับผมคือกลุ่มของคอร์ดง่ายๆนะครับสำหรับเพลงนี้ก็จะเน้นจังหวะการตีคอร์ดเต็มห้องนะครับผม
เต็มห้องก็จะเป็นจังหวะลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับผมก็ใช้แค่จังหวะนี้นะครับผมจังหวะเดียวนะครับก็เรียนได้ทั้งเพลงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกดไลค์ให้นะเด้อถือใจให้น้ำแน่กดซับให้แน่แม่กดแชร์แน่จะถึงหนึ่งคนหนึ่งใจคงไม่มากมายอยากขอแค่กำลังใจเท่านี้หากเธอได้ผ่านมาช่วยรักษาน้ำใจไมตรี